ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราศกก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะพาไปส่องเขาเรียกว่าโปรโมชั่นที่ที่อาจารย์ทิติชอบแล้วกัน <laughs> นะครับเอาโปรโมชั่นที่อาจารย์ทิติชอบว่าในงาน Big Cam e r a นะครับที่ Central World เนี่ยนะมันมีโปรโมชั่นตัวไหนเด็ดๆที่อาจารย์ทิติคิดว่าเฮ้ยมันน่าโดนเหมือนกันนะครับ เรามาเริ่มที่แบรนด์ยอดฮิตกันก่อนนะครับแบรนด์ฟูจิฟลิมซึ่งก็เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ทำการตลาดได้เข้มแข็งนะครับเป็นถึงจะเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ว่าก็มีสาวกหรือแฟนพันธุ์แท้เยอะเหมือนกันในตัวฟูจิฟลิเมงที่จะจะให้ติสนใจนะครับก็มีหลายตัวด้วยกันแต่มาดูตัวแรกกันก่อนละกันตัวแรกก็จะเป็นฟูจิฟลิมเ a ็กเซเว่นนะครับ ทำโปรโมชั่นลดลงมาต่ำกว่านะครับต่ำกว่า20,000บาทก็อย่างที่เคยพูดคุยกันไปนะครับว่าเจ้าตัวฟูจิฟิล์มเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของกล้องที่มีการปรับตัวลดราคาลงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันศูนย์หรือประกันร้านก็ตามเพียงแต่ประกันร้านก็จะลงเร็วหน่อยประกันร้านก็อาจจะอยู่แถวๆประมาณ1 5ื่นประกันศูนย์ก็ประมาณ2 0,000นะครับทอน10บาท ถ้าราคาแตกต่างกันประมาณสัก25%ก็แล้วแต่นะครับว่าสมาชิกมองยังไงแต่ถ้าอาจารย์ให้ติก็ชอบของถูกไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานหนักๆจริงๆก็แนะนําซื้อประกันศูนย์น่าจะชัวร์กว่านะตัวถัดไปก็คือ Fujifilm XT3 นะครับเป็นกล้องรุ่นท็อปนะครับรุ่นโปรที่หลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็อยากจะได้ จุดเด่นของโปรโมชันของ Big Cam ร์เาในมอจาก์ดิติก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยตัว XT3 ถ้าเป็นประกันร้านนะครับเขาจะอยู่ประมาณสัก3 0 0 0 0บาทแต่30,000บาทเนี่ยเขาไม่ได้มีแบตเตอรี่กริปนะครับเขาจะเป็นเฉพาะตัวบอดี้แต่เพียงอย่างเดียวดังนั้นถ้าเกิดมองว่าตัวเนี้ยแถมแบตเตอรี่กริปด้วยให้แบตเตอรี่กริปมูลค่าประมาณ9 0 0 0บาทซึ่งจริงๆอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับจะเป็นของแท้นะบวกกับตัว บอดี้แลบวกกับการประกันสู่ใจติว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลังจากที่ XT4 ออกมาแล้วเนี่ย XT3 ขอราคา d r อปไปตามคนไกลตลาดงนั้นแถมยังมีผ่อนนู่นนี่นั่นอีกนะครับดังนั้นก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันแต่ว่าเท่าที่สอบถามมานะครับผ่อน36เดือนเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะมีบัตรอยู่จํากัดนะครับไม่แน่ใจเป็นบัตรของอะไรบัตรทั่วไปอาจจะผ่อนได้ไม่ถึง36เดือนนะครับ ตัวถัดไปนะครับอาจารย์นิติลองเปรียบเทียบให้ดูระหว่างตัวกล้องรุ่นพี่กับกล้องรุ่นน้องที่ใช้เซ็นเซอร์แบบเดียวกันนั่นก็คือเจ้าตัว Fujifilm x t 3 0กับ Fujifilm x t 3เจ้า2ตัวนี้มันแตกต่างกันในแง่ของเขาเรียกว่าตรงนึกสภาพนะครับว่ารถยนต์คนละคันคนละบอดี้แต่ใส่เครื่องยนต์ตัวเดียวกันไอเจ้าตัว x t 3 0เนี่ยก็ใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกัน กัับตว XT3 ดังนั้นถ้าพูดง่ายๆคือว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีงบจำกัดแต่เราอยากจะได้คุณภาพนะครับไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า xt 3เนี่ยเพียงแต่ว่าเขาตัดฟังก์ชันในเรื่องของการแอคเ s สตัวกล้องที่ต้องมีปุ่มเยอะแยะมากมายแล้วก็ตัดในส่วนของ weather s ชิไปนะครับ xt 3 10ก็ถือเป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวเลนสนะครับในตระกูล xc คือฟูจิเขาจะมีเลนส์นะครับแบ่งเป็น2ซีรีส์ด้วยกันก็คือ XC กับ XF XC ก็จะเป็นซีรีส์ประหยัดก็คือบอดี้จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็น XF กเนี่ยก็บอจจด,ดี้อาจจะดีขึ้นมาวัสดุพวกนี้จะดีขึ้นมาแต่ว่านะครับในรหัสของตัว XC 3 5ม mm มเเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถึงแม้จะเป็นซีรีส์ประหยัดแต่ว่า ประหยัดเนี่ยประหยัดเฉพาะวัสดุภายนอกนะครับวัสดุภายในจะเป็นเหมือนกับตัว XF 3 5ม m mm F 2ดังนั้นการที่เราใช้ตัว XC 3 5ม m mm F 2เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะละลายหลังสู้ตัว XF 3 5 mm F 1 8 1 8เออนะ1.8ตัวนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันมีประสิทธิภาพก็คือว่าเวลามันใช้งานกับเขาเรียกถ่ายวีดีโอเนี่ย มันจะไม่มีเสียงมอเตอร์จีจาจีจากวนใจแล้วก็คุณภาพก็ใกล้เคียงกันถามว่าราคาตัวนี้น่าสนใจไหมนะครับถ้าเป็นราคาบอดี้แต่เพียงอย่างเดียวถ้าเป็นประกันประกันร้านเนี่ยก็2องหมื่นต้นต้น,ตน,นะครับแต่ไม่ได้แถมเลนส์นะครับตัว35มสิมลเมตรดังนั้นการที่ Big c a m เ r a เอาตัว xt 3 0มนะครับมาจับคู่กับตัวเลนส์นะครับส5มิมเม f 2เนี่ยซึ่งเวลาคูณไปมันก็ใกล้เคียงกับ 50ม mm. มก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจที่น่าสนใจดังนั้นก็ถือว่า Big Camera าทำกันบ้านมาดีสำหรับ2ตัวนี้นะก็คือ XT 3 0กับ XT 3พูดง่ายๆคือดันราคามาชนกับประกันร้านเลยก็ว่าได้ถ้าอาจารย์ที่ติมีตังจะให้ติดซื้อประกันศูนย์นะครับสำหรับคู่นี้เดี๋ยวมาดูนะครับตัวถัดไปนะครับก็คือตัว Olympus OM-D E-M5 Mark III ตัวนี้นะครับมี2แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกก็คือ จะเป็นตัววอด,ดี้บวกกับเลนส์นะครับเลนส์คิดครอบจักรวาลน,นะครับเป็นเลนส์โปรแหละจริงก็คือ12-45เนี่ยเป็นเลนส์โปรสตาร์ที่ f 4นะครับเป็นเลนส์โปรกันฝุ่นกันละอองน้ำได้ดีนะครับตัวแรกเนี่ยก็แถมพวกตู้กันชื้ออะไรนี้หน่อยๆมานะครับก็โดยรวมก็คือ42 0 0มนกับตัวตัวเดียวกันนี่แหละเพียงแต่เพิ่มตัวเลนส์นะครับ45ม mm ม f 1.8เข้ามา เออเพิ่มเข้ามาก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับที่เขาตีราคาไว้ถ้าเป็น2ตัวนี้อาจารย์ทิิจะเลือกแพ็กเกจนะครับสี่หมแต่ถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับตัวประกันร้านประกันร้านเนี่ยราคาจะอยู่ที่25 0หมนะครับถ้าเป็น25 0หมเนี่ยมันก็จะแตกต่างนะครับกับตัวนี้อยู่ประมาณสัก 16, ื่นหกหมื่นเจ็กว่ากว่า มื่นเจ็ดกว่าถ้าเทียบกับเลนส์ตัวนี้ที่ได้มานะครับเลนส์ตัว1 2บ5อนะปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่แถวๆประมาณ15ื่นดังนั้นการซื้อชุดนะครับการซื้อ EM5 Mark III นะครับประกันศูนย์นะครับได้เลนส์12 45 f4 ได้ตู้นะครับได้ตู้กันชื้นอาจจะียวว่าคุ้มค่ากว่าการซื้อ ประกันร้านอันนี้ประกันร้านก็แพ้ไปโดยดุษฎดีนะครับในแง่ของการทําโปรโมชั่นแล้วก็ทําราคาทีนี้มาดูนะครับโปรโมชั่นเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง EM1 นะครับ Mark 2กับ EM5 Mark 3กันบ้างตัว EM1 นะครับ Mark 2เนี่ยเออ Mark 3สิเออ, III, เอ,อตัวนี้ Mark 3กับ Mark เออใจดีจำผิดโทษทีครับ Mark 3กับ Mark 3เราก็ต้องมาลองดูนะครับว่า ถ้าเกิดเราจะซื้อกล้องเนี่ยสักตัวหนึ่งนะครับเราชอบแบบไหนระหว่างตัวท็อปนะครับจับกระชับมือนะครับมีน้ําหนักนิดนึงกับตัวรองท็อปนะครับแล้วก็อะไรนะครับฟังก์ชันไม่ได้หนีกันมากเบากว่าจะเลือกอะไรอืมจริงมันเลือกยากนะคือถ้าเป็นกล้องตัวแรกนะครับกล้องตัวแรกแรกเลยเนี่ยอาจารย์ให้ติว,ว่าซื้อตัวท็อปไปเลยก็น่าจะดีกว่าเพราะ แตกต่างกันอยู่แค่หกพันบาทแต่หกพันบาทเนี้ไอ้เจ้าโอลิมปัสเน่ยได้เลนคิดครอบจักรวาลแต่เจ้า E-M5 อะนะแต่เจ้า E-M1 เนี่ยได้ตัวเลนฟิกสิบห้ามิม f 1นจุดแดก็ลองเลือกกันแล้วกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าตัวประกันร้านเนี่ยไม่มีตัวเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบไปก็อาจจะสู้ไม่ได้อันนี้ก็คุยให้ฟังตามตรงแล้วกันสำหรับตัว E-M10 Mark i เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่า เปิดราคามาแบบนี้ยังสูงไปนิดนึงนะจริงๆแล้วกล้องไอซีรีส์ EM 10เนี่ยมันควรจะต่ำกว่า20,000บาทงั้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอราคาประกรันร้านเขาฟันธงมาก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเปรียบเทียบกันแล้วกันอ,อใจไว้ก่อนทีนี้มันจะมีกล้องเขาเรียกว่ากล้องอมตะนิรันดร์การนะครับขายได้ขายดีนะครับก็คือเจ้าตัว Canon M อ0นะครับเอ่อเป็นบวกกับชุดคิด15 45เป็นเมาส์ M นะเมาส์เก็คือจะ มีขนาดเล็กกว่า Mount, เม้าส์ซีรีส์ในส่วนของออแคนนอนโดยปกตินะครับก็เป็นกล้องที่ขายดิบขายดีนะครับราคาแทบจะไม่ลดเลยพูดง่ายๆใครอยากได้เจ้าตัว M50 เนี่ยนะครับอติเคยเห็นว่าโปรโมชั่นถูกสุดที่เคยหาได้ในประกันร,ร้านเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่า1มนิดหนึ่งก็คือ13ามไปปลายนะครับแต่นั้นประกันร้านนะก็อลองดูแล้วการรับประกันส่นย์เป็นยังไงบ้าง โดยรวมกล้องตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานครอบคลุมนะครับถ้าเกิดคุณถ่ายภาพนิ่งไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าคุณถ่ายภาพาวิดีโอก,ก็เน้น full hd เป็นหลักไม่ได้เน้น 4k นะครับก็ถือว่ารองรับได้ดีทีเดียวดะอ่ะต่อไป2ตัวนี้จะเป็นกล้องต่างแบรนด์กันนะครับระหว่าง sony zv 1กับเจ้าตัว lumix นะครับ g 1 0 0 v ทั้ง2ตัวเคลมว่าเป็นกล้องสำหรับ vlog นะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบมาดูแล้วกันถ้าใจติดจะไม่ผิดนะถ้า ผิดก็สมาชิกช่วยติง่งละกันตัวนี้น่าจะเป็นเซนเซอร์1นิ้วนะครับส่วนอันนี้เป็นเซนเซอร์ไมโครโฟเตอร์ 3. ถ้ามองในแง่ของตัวเซนเซอร์ก็ต้องยอมรับว่าไมโครโฟเตอร์ดีกว่านะครับแต่ถ้ามองในแง่ของแบรนด์นะครับแบรนด์ Brand เนี่ยโซนี่จะแข็งแข็งกว่าคนจะนิยมมากกว่าแต่ถ้าโดยรวมาถ้าอาจารย์ทิติว่าถ้าเป็นกล้อง V ีล็อกนะอาจารย์ทิติยังชอบแทบเปรียบเทียบสตัวนี้เท่านั้นนะอาจารย์ทิติยังชอบตัวลูมิ x มากกว่าเพราะว่าลูมิ x เนี่ยเขากันสั่นเขามีชื่อเสียง นะครับแล้วก็คุณภาพของการถ่ายวิดีโอเวลาเราพูดถึง v ี o ็อกเนี่ยเราจะพูดถึงวิดีโอนะครับแล้วก็เรามั่นใจเลยว่าเจ้าตัว l o มิกเนี่ยคุณภาพของงานวิดีโอมันค่อนข้างเชื่อถือได้เลยแหละนะครับบวกกับการสั่นทีนี้เรามาดูนะครับเป็นโปรโมชั่นทีเ่เขาเรียกว่าฟ้ากระเหวเลยเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่เขาเรียกว่าเกิดสงครามราคาระหว่างประกันร้านกับประกันศูนย์ของเจ้า usrp e แต่ณปัจจุบันสงครามนั้นหมดไปแล้วนะครับสงครามจบเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นราคาก็จะถูกปรับเข้ามาเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับปกติก็คือ37,900ซึ่งก็บอกตามตรงนะครับมันไม่เย้ายวนเลยนะครับมันเป็นราคาซึ่งงันๆเลยแหละนะครับเพราะว่าราคามันเคยต่ํากว่า30,000ไงนะครับแล้วก็ประกันศูนย์ก็เคยอยู่แถวามหมื่นสองสามหนะครับมันก็ทําใจยากที่จะซื้อในราคา3 8มหม สามหมื่นแปดทอนหนึ่งร้อยก็ทั้งย่าเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเขาจะแถมตัวอไอ้ตู้กันความชื้นหรือว่าไดเวอร์อะไรก็ตามก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังเลงเจ้า RP อยู่ต่อไปนะครับเป็นกล้องนะครับเจ้าตัว G7X นะครับ G7X นี่ก็สตาร์ทที่ Mark II นะครับ Mark II ก็สตาร์ทอยู่ที่ประมาณ20,000ต้นๆน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็หลุด20,000เรียบร้อยแล้ว โดยรวมเป็นกล้องที่ค่อนข้างดีนะครับถ้ามองในแง่ของภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอมีสายต่อไม้ด้วยนะครับค่อนข้างน่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์ให้ติดชอบมากเลยนะครับแต่คุณาภาพภาพมันก็คงโซกล้องที่มีขนาดใหญ่กว่าไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการกล้องสักตัวหนึ่งที่มีการสั่นนะครับแล้วสามารถควบคุมภาพได้นิ่งมากๆแล้วเน้นถ่ายงานคนเดียวเนี่ยแต่ไม่ต้องการความคมชัดของภาพมากนักนะครับเน้นถ่ายพูดไปหรือไม่ก็เล่นบืออุป,ปกรณ์ ที่มันเคลื่อนที่ไวๆเนี่ยทิติว่าตัว GoPro Max เนี่ยน่าจะตอบสนองกับความต้องการได้ดีเลยแหละในงบประมาณเนี่ยประมาณ16บวกลบนะครับทิติซื้อก็ซื้อ,อไม่แน่ใจซื้อจากที่ไหนก็มาสัก1 3ื0 0าประมาณเนี้ยนะครับก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันสำหรับตัวโปรโมชั่นนะครับกล้องที่งาน Big Camera ที่อาจารย์ทิติคิดว่าน่าสนใจนะครับ ก็มีคำถามอะไรก็ฝากไว้ละกันเดี๋ยวอาจารยทีิติจะทยอยตอบนะครับสำหรับคำถามที่สอบถามเข้ามาในช่วงนี้เดี๋ยวอาจาทีติดจะทําเป็นรวมมิตรนะครับต่อคาถามในคลิปเดียวเลยก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ